ดีครับวันนี้โรงเรียนพราธิการกรมพราธิการทหารเรือจะนำเสนอการจัดวางเรียนช้อนซ่อมในโต๊ะอาหารเป็นรูปต่างๆนะครับโดยผู้จัดวางก็คือนาวาโทพานุรุตกรสูตระวงศ์ครูวิชาการพัสดุแผนกศึกษาโรงเรียนพราธิการกรมพราธิการทหารเรือเป็นผู้จัดวางให้ดูนะครับสำหรับรูปแรกนะครับที่เราจะจัดวางช้อนซ่อมก็คือรูปดอกทานตะวันนะครับสำหรับขั้นตอนในการจัดวางอันนี้ก็เป็นการจัดวางตามจินตนาการของผู้จัดวางนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะฮะอันดับแรกเราก็จะขึ้นรูปนะโดยเป็นรูปดอกไม้ก่อนเลยนะครับส่วนก้านและใบก็จะตามมานะครับสำหรับผู้จัดวางช้อนซ่อมนะครับอันนี้ก็ต้องมีประสบการณ์พอสมควรนะครับถ้าเราไม่เคยจัดวางมาก่อนก็ไม่สามารถที่จะจัดวางได้นะครับสำหรับการจัดวางนี้นะฮะก็เป็นศิลปะที่เราได้สืบทอดต่อๆกันมานะครับตั้งแต่รุ่นครูบาอาจารย์ไล่มานะครับจนกระทั่งถึงรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับสำหรับในโต๊ะอาหารบุฟเฟ่นะครับที่มีจัดเลี้ยงกันทั่วๆไปในปัจจุบันนี้การจัดวางเรียงช้อนซ่อมก็ลดน้อยลงไปนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้การปฏิบัติงานต่างๆมีระยะเวลาในการจัดทำโต๊ะอาหารมีเวลาน้อยนะครับเพราะนั้นก็การที่จะมาเน้นศิลปะในโต๊ะอาหารก็น้อยตามลงไปด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้สังคมของเราก็เป็นสังคมที่เร่งด่วนรีบร้อนนะครับใช้ระยะเวลาสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เราจะมาปฏิบัติดอยเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงไปนะครับสำหรับการจัดวางช้อนซ่อมนะครับก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับคือช้อนซ่อมที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นรุ่นเดียวกันนะครับจะนำช้อนซ่อมหลายๆรุ่นมาวางในรูปเดียวกันนี่มันไม่ได้นะครับเพราะว่ารูปทรงมันแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นลักษณะการเข้ารูปที่จะให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆเนี่ยถ้าต่างรุ่นกันนะครับมันความสวยงามก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสาธิตการจัดวางให้ดูนะครับแต่ถ้าเราไปจัดเลี้ยงจริงๆเนี่ยผู้จัดวางก็จะการหยิบจับนะครับแล้วก็จะเน้นตรงที่บริเวณด้ําของตัวช้อนและตัวซ่อมนะครับในส่วนกลมด้านบนอันนี้ก็เป็นรูปของดอกทานตะวันนะครับที่พอจะมองออกแล้วนะครับว่าเป็นดอกไม้นะครับส่วนด้านข้างนี้ก็จะขึ้นรูปเป็นลักษณะของใบไม้นะครับสำหรับในปัจจุบันนี้นะครับถ้าท่านสังเกตการจัดเลี้ยงบุฟเฟ่นะฮะถ้าเป็น
ร้านอาหารทั่วๆไปการจัดวางช้อนส้อมในลักษณะที่เป็นรูปร่างต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้พบเจอกันแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้วางจานแล้วก็ช้อนส้อมจะห่อด้วยกระดาษนะฮะเสร็จแล้วก็วางไว้เป็นชุดๆนะครับครับสำหรับส่วนตรงกลางนะครับของรูปดอกทานตะวันนะที่เป็นเกสรนะฮะเราอาจจะใช้ช้อนสลับกับซ่อมนะครับเพื่อให้เกิดลวดลายและความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเราวางในโต๊ะบุฟเฟ่ที่เป็นโต๊ะอาหารที่จัดเลี้ยงในเวลากลางคืนนะครับที่มีแสงไฟส่องช้อนซ่อมนี้จะสะท้อนกับแสงไฟนะฮะแล้วก็จะเกิดความสวยงามนะครับมากกว่าในช่วงเวลากลางวันที่ไม่มีแสงไฟส่องนะครับครับสำหรับขั้นตอนในการวางรูปดอกทานตะวันนะครับอันนี้ก็ถือว่าสำเร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับว่าการวางช้อนซ่อมเป็นรูปดอกทานตะวันอันนี้สวยงามหรือไม่นะครับขอบคุณครับ